วันนี้เป็นโยคะบำบัดปวดหลังส่วนล่างนะคะเหมาะสำหรับคนทำงานประจำนะคะคนทำงานออฟฟิศหรือใครก็แล้วแต่นะคะที่ต้องนั่งทั้งวันนะคะเช่นคนที่มีอาชีพขับรถนะคะพ่อค้าแม่ขายหรือแม้กระทั่งนักเรียนนักศึกษานะคะที่ต้องนั่งนานๆนะคะวันละหลายๆชั่วโมงค่ะวันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีบล็อกหรือมีหมอนแข็งๆนะคะเตรียมไว้ด้วยนะคะแต่ถ้าไม่มีนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ฝึกแบบไม่ต้องใช้ได้ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะวันนี้เป็นท่าสบายๆนะคะเป็นท่านอนทั้งหมดเลยค่ะให้เพื่อนๆนะคะนอนง่ายลงมาเลยค่ะนอนง่ายสบายๆนะคะชันเข่าเข้ามานะเท้าห่างกันนะคะอยู่ที่ขอบเสื่อเลยนะคะนำเข่ามาพิงกันเนาะแล้วเอามือนะคะวางไว้ที่บริเวณหน้าท้องนะคะผ่อนคลายหัวไหล่นะคะผ่อนคลายหลังคลายสะบักค่ะหลับตาลงนะเราจะขอใช้เวลาตรงนี้สักครู่หนึ่งนะคะเพื่อปรับจูนร่างกายจิตใจและลมหายใจเข้าด้วยกันสำรวจความรู้สึกทั่วร่างกายนะคะว่าตอนนี้เรารู้สึกอย่างไรมีร่างกายส่วนไหนนะคะที่รู้สึกว่าตึงเกร็งอยู่นะคะค่อยๆส่งจิตไปนะคะผ่อนคลายเขาออกไปทีละส่วนจนทั่วค่ะจากนั้นนะคะนำความรับรู้มาที่ลมหายใจสำรวจลมหายใจเราจะเริ่มต้นดึงลมหายใจนะคะให้ลึกและยาวขึ้นนะคะสูดลมหายใจเข้าค่ะให้รู้สึกว่าหน้าท้องของเรานะคะป่องออกค่อยๆผ่อนลมหายใจออกรับรู้ว่าหน้าท้องของเราแฟบลงสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆนะคะรับพลังงานดีๆเข้าสู่ร่างกายค่อยๆผ่อนลมหายใจออกปลดปล่อยความเครียดนะความวิตกกังวลทั้งหลายค่ะออกไปให้หมดขออีกหนึ่งลมหายใจค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกค่ะค่อยๆผ่อนคลายค่อยๆลืมตาขึ้นนะคะกับพริบตาทีทีนะปรับโฟกัสสายตาค่ะมือวางข้างลำตัวเลยนะเราจะตั้งเข่าขึ้นมาแบบนี้นะคะขยับเท้าออกไปห่างๆนะคะใครทำได้ออกไปที่นอกเสื่อเลยได้เลยนะเข่าชี้ขึ้นไปหาเพดานนะคะตรงนี้ค่ะเป็นท่าเริ่มต้นหายใจเข้าหายใจออกค่ะเราจะกดเข่าขวาลงมาใกล้พื้นนะคะใครทำได้ก็กดลงมาถึงพื้นเลยหายใจเข้าค่ะกลับสู่ท่าเริ่มต้นหายใจออกกดเข่าซ้ายลงมากดลงมาใกล้พื้นให้มากที่สุดเท่าที่เราทำได้ขยับไปเรื่อยๆนะคะตามลมหายใจได้เลยขยับไปหลายๆครั้งนะคะในการเคลื่อนไหวแบบนี้นะคะขาที่เรากดลงไปนะจะมีการหมุนต้นขาเข้าด้านในนะคะสังเกตความรู้สึกว่าเรารู้สึกที่ตรงไหนนะเวลากดลงมานะคะเราก็จะรู้สึกยืดที่บริเวณข้อสะโพกเนาะแล้วก็ด้านหลังนะคะมีการนะมันจะช่วยเพิ่มพื้นที่นะด้านหลังเชิงกรานนะคะรอบๆ กระเบนเน็ตนะขยับไปเรื่อยๆนะคะตามลมหายใจของตัวเองสักครู่หนึ่งจากนั้นนะคะเราจะ
กดเข่าขวานะลงมาหาพื้นเสร็จแล้วเราจะล้มเข่าซ้ายตามมาแบบนี้เลยนะขังไว้สักครู่หนึ่งสลับนะคะกดเข่าซ้ายลงมาก่อนแล้วก็ล้มเข่าขวาตามมาผ่อนคลายค่ะคลายออกจากท่านะคะขยับเท้าเข้ามาห่างเท้าช่วงสะโพกเลยเราจะงอเข่าขวานะดึงเข่าขวาเข้ามาหาอกค่ะประสานมือนะคะที่ด้านหลังต้นขาขวานี่เลยนะหายใจเข้าค่ะตรงนี้เป็นท่าเริ่มต้นหายใจออกเราจะเหยียดขาขวาออกเหยียดออกเท่าที่ได้หายใจเข้างอเข่าหายใจออกค่ะเหยียดออกไปขอ10ครั้งหายใจเข้าหายใจออกใครนะคะรู้สึกว่าสบายดีนะคะลองเหยียดขาด้านล่างออกไปเนาะใครที่เหยียดออกไปรู้สึกไม่สบายหลังก็ให้ชันเข่าเข้ามาได้เหมือนเดิมใครทำได้เหยียดออกไปนะกระชับหน้าขาใส่ไว้ด้วยนะหายใจเข้างอเข่านะคะแล้วดึงเข้ามาหาอกหายใจออกค่ะเหยียดขาออกไปนะคะใครทำไหวนะก็กระดกข้อเท้าด้วยนะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้างอเข่าหายใจออกเหยียดออกไปหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้างอดึงเข้ามาหายใจออกยืดออกไปนะคะเอาเท่าที่ไหวเลยขออีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกค่ะยืดออกไปแล้วค้างไว้ตรงนี้นะขยับศีรษะนะคะยืดคอออกไปยาวๆผ่อนคลายลำคอนะใครไหวนะคะเราขยับมือไต่ขึ้นไปสูงขึ้นสูงขึ้นนะคะยืดนะคะกล้ามเนื้อด้านหลังขานะใครไหวนะคะดึงเข้ามาหาตัวนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆขยับเข้ามาใครไหวนะคะจับขึ้นไปให้สูงขึ้นใครทำได้นะคะสามารถเอา3นิ้วมือนะคะของมือขวาเกี่ยวที่หัวแม่เท้าได้นะคะท่านี้ชื่อว่า hand to big toe เนาะใครจับไม่ได้ไม่มีปัญหานะจับส่วนไหนก็ได้ใช้2มือแบบนี้ได้นะใครทำได้จับหัวแม่โป้งไว้เลยหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะออกแรงดึงเท้าเข้ามานะดึงเท้าเข้ามาหาตัวขณะเดียวกันนะคะเราจะดันเท้าดันนิ้วโป้งเท้าซ้ายนะคะไปด้านหน้านะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆดึงเข้ามาไม่ต้องเกร็งมากจนเกินไปนะคะให้ไปผ่อนคลายด้วยนะหัวไหล่ข้างขวานะคะผ่อนคลายนะคะไม่พยายามดึงเข้ามาจนไหล่เกร็งแบบนี้ไม่เอาเนาะผ่อนคลายหัวไหล่ด้วยนะรับรู้ความรู้สึกยืดตึงนะคะที่ด้านหลังขานะคะเราเรียกว่าแฮมสตริงเนาะแล้วก็แฮมสตริงเขาพาดผ่านข้อเข่ามาแล้วก็จะตึงด้านหลังเข่าด้วยหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายเวลาที่เราปวดหลังส่วนล่างนะคะมักจะมีอาการตึงของกล้ามเนื้อหลังขารวมด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องยืดนะแฮมสตริงด้วยนะเพื่อให้ได้ผลที่ดียิ่งขึ้นนะหายใจเข้าลึกค่ะหายใจออกค่ะเราจะต่อเนื่องไปยืดเส้นขาด้านในนะคะเส้นขาด้านในก็เป็นอีกกลุ่มกล้ามเนื้อหนึ่งที่เรามักจะตึงกันมากๆเลยนะคะดึงเปิดออกมาทางด้านข้างลงมาลึกที่สุดเท่าที่ทำได้เลยนะจับส่วนไหนของขาก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเกี่ยวหัวแม่เท้าเนาะแล้วเราวางขาขวาไปแล้วนี่ระวังว่าสะโพกซ้ายจะไม่ลอยขึ้นมาจากพื้นนะคะพยายามให้สะโพกซ้ายติดพื้นให้มากที่สุดนะคะหน้าขาซ้ายพยายามนะคะกดลงหาพื้นเนาะขาข้างซ้ายนี่ไม่ลอยขึ้นมาเยอะนะเอามือซ้ายช่วยกดไว้ได้หายใจเข้าลึกออกยาวหันหน้าไปทางซ้ายรับรู้ความรู้สึกยืดตึงนะคะที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านไหนนะ
กล้ามเนื้อที่ใช้หุบขานะคะค่อยๆคลายนะคะก็เข่าขวากลับมาชันเข่าซ้ายนะเอาตาตุ่มเท้าด้านนอกของเท้าขวาวางไว้ที่เหนือเข่าซ้ายเลยค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกเรายกเท้าซ้ายขึ้นมาดึงเข่าซ้ายเข้ามาสอดมือขวาเข้าไปในช่องระหว่างขาประสานกับมือซ้ายที่ด้านหลังต้นขาซ้ายก็ได้นะคะหรือใครทำได้จะประสานที่รอบหน้าแข้งแบบนี้ก็ได้เนาะเอาเท่าที่ได้เลยหายใจเข้าค่ะหายใจออกเราจะดึงเข่าซ้ายเข้ามาใกล้อกข้อเท้าด้านบนนะคะเฟล็กไว้เฟล็กคือกระดกเท้าข้อเท้าด้านล่างนะคะผ่อนคลายนะผ่อนคลายได้หายใจเข้าค่ะหายใจออกดึงเข่าซ้ายเข้ามาหาอกมากยิ่งขึ้นเวลาที่เราดึงเข่าซ้ายเข้ามานะคะให้เราดันเข่าขวาออกไปนะไม่ปล่อยให้เข่าขวาตกมาหาไหล่แบบนี้นะดันออกไปด้วยเนาะเข่ากับข้อเท้านะคะให้อยู่ในแนวเดียวกันหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆดึงเข้ามารับรู้ความรู้สึกยืดตึงนะคะที่สะโพกด้านนอกข้างขวายืดคอออกไปยาวๆนะคะลำคอศีรษะใบหน้าผ่อนคลายหัวไหล่สองข้างผ่อนคลายขออีก3ลมหายใจค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะถ้าไหวนะคะก็ดึงเข้ามาอีกนิดนึงหายใจเข้าลึกหายใจออกถ้าไหวดึงเข้ามาอีกนิดนึงในขณะเดียวกันนะคะเข่าขวานะไม่ปล่อยให้ตกลงมานะดันออกไปด้วยอีก1ลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆ คลายนะคะผ่อนคลายวางเท้าซ้ายนะลงไปที่พื้นก่อนนะเราขยับสะโพกไปทางขยับตัวมาข้างขวานิดนึงเนาะข้อเท้านะคะให้ติดขาซ้ายไว้เลยติดไว้แบบนี้เลยนะหายใจเข้าค่ะหายใจออกเราจะกดเท้าขวาลงมาหาพื้นทางด้านซ้ายแบบนี้พลิกตัวลงมากดเท้าลงมาสะบักติดพื้นไว้สองข้างนะคะไม่ยกต่ำมาสะบักขวาติดพื้นไว้กดเท้าขวาลงไปที่พื้นถ้าจับถึงมือซ้ายนะจับข้อเท้าซ้ายไว้ได้มือซ้ายจับข้อเท้าขวาไว้ได้นะคะหันหน้าไปทางขวาค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกค่ะเราจะกดเท้าขวานะคะให้แน่นนะคะลงไปที่พื้นนะจะได้รู้สึกยืดมากขึ้นนะคะแต่ไม่ต้องเกร็งมากจนเกินไปหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายรับรู้ความรู้สึกของร่างกายรับรู้ลมหายใจค่อยๆ คลายนะคะยกขากลับมาตรงกลางก่อนนะแล้วก็คลายขาขวาออกนะชันเข่าไว้สองข้างนะคะยกเข่าซ้ายขึ้นมาประสานมือนะคะด้านหลังนะต้นขาซ้ายแบบนี้เลยหายใจเข้าหายใจออกค่ะยืดขาซ้ายออกถ้าไหวกระดกข้อเท้าด้วยหายใจเข้างอเข่าหายใจออกค่ะเหยียดออกไปหายใจเข้าหายใจออกใครทำได้นะคะเหยียดขาขวาออกไปนะคะกระดกข้อเท้ากระชับหน้าขาขวาไว้นะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้างอเข่าหายใจออกค่ะเหยียดออกไปหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกขออีก3ครั้งหายใจเข้าหายใจออกอีก2ครั้งหายใจเข้า
หายใจออกอีกหนึ่งครั้งก็หายใจเข้าหายใจออกค้างไว้กระดกข้อเท้าไว้ทุกลมหายใจออกค่อยๆเดินมือขึ้นไปคืบมือขึ้นไปให้สูงขึ้นใครไหวค่อยๆดึงเข้ามาดึงเข้ามาใครทำได้3นิ้วเกี่ยวหัวแม่เท้ามือขวาวางไว้ที่หน้าขาขวาก็ได้เพื่อรับรู้ว่าหน้าขาขวานะคะเราจะพยายามใกล้พื้นมากที่สุดนะคะดันต้นขาด้านหลังเนี่ยพยายามให้ใกล้พื้นมากที่สุดเราจะไม่ลอยขึ้นมาเยอะนะพยายามให้เขาแบบว่าลงมาใกล้พื้นจะได้ยืดได้เต็มที่นะหายใจเข้าค่ะหายใจออกดึงขาซ้ายเข้ามาหาตัวในขณะเดียวกันเราจะดันนิ้วโป้งเท้าขวานะคะออกไปด้านหน้าดันออกไปตรงนี้ดึงเข้าตรงนี้ดันออกไปนะรู้สึกยืดนะที่กล้ามเนื้อด้านหลังขานะหลังเข่านะตึงขึ้นมาที่น่องเป็นร้อยหวายฝ่าเท้าทั้งหมดเลยหายใจเข้าลึกหายใจออกถ้าไหวก็ดึงเข้ามานิดนึงไม่ต้องเกร็งมากเกินไปใครดึงเข้ามาแล้วนะคะตัวสั่นนะให้คลายออกไปนะคะแสดงว่าเราฝืนมากเกินไปเนาะหัวไหล่ผ่อนคลายด้วยนะมือขวาถ้าไม่วางไว้ที่หน้าขาแล้วก็กางออกไปแบบนี้ได้กางออกไปแบบนี้ได้สบายสบายอย่าลืมดันนิ้วโป้งเท้าขวาออกไปด้วยนะดันออกไปหายใจเข้าค่ะหายจากคราวนี้เราจะเปิดขาออกไปทางด้านข้างนะยืดเส้นขาด้านในตรงนี้เราเอามือมาวางไว้ที่หน้าขาเราจะได้สังเกตได้ง่ายขึ้นว่าขาเราลอยขึ้นมาไหมนะวางลงไปถึงตรงไหนเอาตรงนั้นได้เลยนะคะวางพื้นได้วางไม่ได้ก็ลอยไว้หรือถ้ามีอะไรมารองเท้าก็ได้เหมือนกันนะรับรู้ความสึกยืดตึงนะคะที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านในข้างซ้ายหัวไหล่ข้างขวาผ่อนคลายหันหน้าไปทางขวาค่อยๆ คลายนะคะดึงขากลับมาตรงกลางงอเข่าไว้ชันเข่าขวาค่ะวางเท้าซ้ายนะคะข้อเท้านะตะตุ่มตรงนี้ด้านนอกวางไว้ที่เหนือเข่าขวาเลยยกเท้าขวาขึ้นจากพื้นดึงเข่าเข้ามาประสานมือนะคะสอดมือเข้าไปในช่องแล้วประสานกันที่ด้านหลังต้นขาขวาได้เลยนะคะหรือใครจะประสานหน้าแข้งนะก็ได้นะข้อเท้าด้านบนกระดกไว้ข้อเท้าด้านล่างผ่อนคลายหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆดึงเข่าขวาเข้ามาใกล้อกมากยิ่งขึ้นเวลาที่เราดึงเข่าขวาเข้ามานะคะเราจะดันเข่าซ้ายออกไปไม่ปล่อยให้เข่าซ้ายตกมาหาไหล่นะหายใจเข้าหายใจออกถ้าไหวดึงเข้ามาอีกนิดนึงยืดคอออกไปยาวๆนะคะลำคอศีรษะไปหน้าผ่อนคลายหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆดึงเข้ามาอีกรับรู้ความรู้สึกยืดตึงที่สะโพกด้านนอกข้างซ้ายนะคะตึงมากๆเลยเนาะหัวไหล่ผ่อนคลายด้วยนะคะไหล่ไม่ยกขึ้นมาหาหูแบบนี้นะใครอยากจะลองขยับแบบนี้ได้ยกซ้ายยกขวาได้นะหรืออยากจะอยู่นิ่งๆก็ได้นะคะอย่าลืมว่าในทุกลมหายใจออกเราดึงเข้ามาอีกนิดนึงค่อยๆ คลายวางเท้าขวาลงไปที่แมตก่อนนะข้อเท้าตรงนี้ยังติดเข่าไว้ตลอดเลยนะคะกางแขนออกไปด้านข้างขยับสะโพกไปทางซ้ายนิดนึงนะ
หายใจเข้าค่ะหายใจออกเราจะกดเท้าซ้ายนะลงมาที่พื้นทางด้านขวาไหล่ซ้ายสะบักซ้ายติดพื้นไว้นะคะมือขวาจับข้อเท้าข้อเท้าซ้ายไว้แบบนี้ได้นะหันหน้าไปทางซ้ายรับรู้ความรู้สึกของร่างกายว่ารู้สึกตรงไหนรับรู้ลมหายใจหายใจเข้าออกลึกยาวสบายสบายค่อยๆคลายออกจากท่านะคะกลับมาตรงกลางคลายขาออกยังอยู่ในท่าชันเข่านะคะส้นเท้าตรงนี้นะส้นเท้าอยู่ตรงกับแนวเดียวกับกระดูกรองนั่งนะคะก็ประมาณเท่าช่วงสะโพกนิ้วเท้าของเราชี้ตรงไปด้านหน้าเนาะทีนี้ใครที่มีบล็อกนะคะนำบล็อกมาหรือใช้หมอนก็ได้ใครไม่มีไม่ต้องใช้นะไม่เป็นไรใครมีก็เอามาหนีบไว้ระหว่างต้นขาแบบนี้หนีบเอาไว้ไม่ให้บล็อกหล่นนะหนีบไว้ให้แน่นเลยมือวางข้างตัวกดเท้านะกดเท้าฝ่าเท้าลงไปแน่นๆเลยนะกดหลังล่างติดพื้นไว้ด้วยหายใจเข้าค่ะกดหลังล่างติดพื้นเสร็จแล้วเราก็จะยกก้นขึ้นนะคะยกสะโพกขึ้นยกหลังยกอกขึ้นไม่ต้องยกสูงมากไม่อย่าให้ซี่โครงล่างโผล่ขึ้นมานะคะเก็บซี่โครงไว้นะคะให้ข้อเข่านะข้อสะโพกและข้อไหล่อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันพอแล้วนะคะไม่ต้องแอดมากจนเกินไปนะหายใจออกค่อยๆวางหลังวางหลังลงมาทีละส่วนนะคะแล้ววางสะโพกลงหายใจเข้าค่ะกดหลังล่างติดพื้นกดส้นเท้าแล้วยกสะโพกขึ้นยกขึ้นมาทีละส่วนรับรู้ทุกการเคลื่อนไหวของร่างกายศีรษะสบายๆนะตามองขึ้นด้านบนคางไม่เบียดกับอกหายใจออกวางหลังบนหลังกลางแล้ววางสะโพกลงขออีก3ครั้งหายใจเข้ากดส้นเท้ากดหลังล่างยกก้นขึ้นยกหลังขึ้นมาทีละส่วนยกอกขึ้นหายใจออกค่อยๆวางลงทีละส่วนวางสะโพกลงลำดับสุดท้ายท่านี้นะคะเราจะได้นะเขาเรียกว่า activate นะกล้ามเนื้อแนวด้านหลังนะคะกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อก้นกล้ามเนื้อ hamstring นะคะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงนะคะขออีก1ครั้งขังไว้แป๊บนึงหนีบบล็อกให้แน่นนะการที่เราหนีบบล็อกเป็นการโฟกัสการใช้กล้ามเนื้อต้นขาด้านในนะกล้ามเนื้อต้นขาด้านในได้ใช้งานด้วยนะถ้าใครไม่มีบล็อกก็ให้จินตนาการว่าเราหนีบเข่าเข้ามาหากันหนีบต้นขาเข้ามาหากันได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้ามีเราจะจับความรู้สึกได้ง่ายกว่านะวางหลังบนหลังกลางแล้ววางสะโพกลงผ่อนคลายเอาบล็อกออกนะคะที่มีไว้เอาออกทีนี้เราจะเอาบล็อกน้ำมายกสะโพกขึ้นก่อนกดเท้ายกสะโพกขึ้นเราจะเอามารองไว้นะคะใต้กระเบนเน็บกระเบนเน็บคือตรงด้านหลังเชิงกรานที่เป็นกระดูกแบนๆเนาะหรือใต้ขอบกางเกงลงมาเราจะไม่ไว้ที่หลังส่วนล่างนะวางแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าหลังกับสะโพกอยู่ในแนวราบๆนะคะแบบนี้
ถ้าใครมีหมอนเขาเรียกว่าหมอนอะไรอ่ะหมอนสี่เหลี่ยมหมอนที่มันแน่นๆแข็งๆนะคะเอามาลองได้มันจะสบายกว่ามันจะไม่แข็งเนาะถ้าบอกมันจะรู้สึกแข็งๆเพราะว่าเขามีมุมใช่ไหมคะใครมีหมอนเอามาใช้ได้นะระวังว่าจะไม่เอาขึ้นไปสูงไปที่หลังล่างนะจะอยู่ตรงที่กระเบนเน็ตนะคะใต้ขอบกางเกงลงมางอเข่าขวาเข้ามาประสานมือด้านหลังต้นขาขวาหายใจเข้าหนึ่งเข่าขวาเข้ามาหายใจเหยียดขาซ้ายออกไปกระดกข้อเท้าซ้ายไว้นะคะหายใจเข้าดึงเข่าขวาเข้าหาอกหายใจออกค่ะดันนิ้วโป้งเท้าซ้ายออกไปเหมือนกับว่าแยกออกจากกันตรงนี้ดึงเข้ามาตรงนั้นนะดันออกไปนะแยกออกจากกันนะตอนนี้นะคะเรากำลังยืดกล้ามเนื้อที่เราพูดถึงบ่อยมากนะคือโซแอสนะกล้ามเนื้อโซแอสนะคะเป็นกล้ามเนื้อมัดลึกๆที่เกาะจากกระดูกหลังส่วนเอวนะคะข้อที่1ถึง5เลยเนาะแล้วก็พาดผ่านด้านหน้าเชิงกรานนะคะไปที่ต้นขาด้านในกล้ามเนื้อมันนี้กลุ่มนี้เขาเป็นกลุ่มเนาะเพราะเขามีหลายมัดนะเขาก็มันจะตึงจะหดสั้นเพราะว่าเรามีกิจวัตรส่วนใหญ่อยู่ในท่านั่งทำให้กล้ามเนื้อเขาหดตัวแล้วก็ตึงตัวนะคะอันนี้ถ้าเราดูดีๆนะคะถ้าเพื่อนๆดูดีๆมันก็จะคล้ายๆกับท่าอะไรด้วยลองถ่ายมันคล้ายๆกับท่าอะไรแต่ว่ามันเป็นเวอร์ชั่นนอนนะคะมันก็เลยทำได้สบายผ่อนคลายไม่มีแรงกดดันที่ข้อเข่ามาเหมือนกับท่าที่ไม่ใช่ท่านอนเนาะให้ถ่ายว่ามันเหมือนกับท่าอะไรที่ยืดที่เฟล็กเซอร์หายใจเข้าลึกหายใจออกดึงเข่าขวาเข้ามาแล้วดันนิ้วโป้งเท้าซ้ายออกไปหัวไหล่สองข้างผ่อนคลายลำคอศีรษะใบหน้าผ่อนคลายค่อยๆ คลายนะคะวางเท้าขวาลงนะงอเข่าเข้ามาสองข้างแบบนี้จากนั้นนะคะงอเข่าซ้ายเข้ามาหาอกประสานมือด้านหลังต้นขาซ้ายเหยียดขาขวาออกไปกระดกข้อเท้าขวาหายใจเข้าหายใจออกดึงเข่าซ้ายเข้ามาหาอกพร้อมกับดันนิ้วโป้งเท้าขวาออกไปด้านหน้าหายใจเข้าหายใจออกใครไหวดึงเข้ามาหาอกแล้วดันนิ้วโป้งเท้าขวาออกไปหัวไหล่สองข้างผ่อนคลายใครอยากประสานหน้าแข้งแบบนี้ก็ได้นะถ้าใครไม่ได้มีปัญหาตึงเข่านะก็ทำแบบนี้ได้รับรู้ความรู้สึกยืดตึงนะคะที่ด้านหน้าสะโพกตรงนี้ทั้งหมดเลยนะกระชับหน้าขาด้วยก็จะรู้สึกยืดมากขึ้นเนาะตึงมากๆเลยตรงนี้กล้ามเนื้อ hip flexor พอเขาตึงนะคะก็มีเรียกว่ามีส่วนอย่างมากที่ช่วยให้ปวดหลังล่างเรื้อรังนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันตึงมากๆแล้วก็อาจจะไปดึงกระดูกเชิงกรานของเราให้มันเอียงมาด้านหน้าพอมันเอียงมาด้านหน้าแล้วนะมันจะเกิดภาวะที่เรียกว่าหลังแอนนะคะพอหลังแอนปุ๊บมันจะไปเพิ่มแรงกดดันที่ข้อสะโพกนะไม่ใช่ที่ข้อกระดูกสันหลังส่วนเอวด้านหลังที่หลังล่างนั่นแหละเนาะ
เพิ่มแรงดันในข้อแล้วก็เพิ่มแรงดันในหมอนรองกระดูกด้วยก็เริ่มต้นจากพอมันมีแรงดันมากๆอย่างแรกเลยก็จะปวดหลังเรื้อรังนะคะปวดหลังเรื้อรังนานๆถ้าเกิดว่ายังไม่รีบแก้ไขนะคะเราก็อาจจะไปทำให้หมอนรองกระดูกบาดเจ็บอาจจะเกิดการแตกการปลิ้นนะแล้วก็ไปทับเส้นประสาททำให้เกิดอาการชาเร้าลงขาซึ่งรักษาค่อนข้างยากนะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าปล่อยให้เป็นนะคะพยายามป้องกันไว้ก่อนดีที่สุดโอเคคลายนะใครจะลองเหยียดออกไปสองข้างก็ได้นะคะลองเหยียดออกไปสองข้างแบบนี้ได้ใครไม่สบายก็ทำทีละข้างนะโอเคใกล้ๆคลายนะชันเข่าก่อนยกสะโพกขึ้นเอาบล็อกออกเอาหมอนออกงอเข่าเข้ามานิดนึงกอดเข่ากิ้งไปกิ้งมาโยกไปโยกมานวดหลังนิดวางเท้ากลับไปใหม่นะคะกางแขนออกไปด้านข้างเนาะขยับสะโพกนะคะไปทางซ้ายก่อนแล้วยกเท้าขึ้นมานะเราจะวางนะวางขานะสองข้างนี้ไปทางขวาแบบนี้เลยให้เข่าซ้อนกันสะโพกซ้อนกันนะคะไม่เหลื่อมกันแบบนี้เนาะเห็นไหมแบบนี้เหลื่อมกันนะเอาเข่าซ้ายขยับมาด้านหน้าให้เขาเสมอกันแบบนี้สะโพกก็ซ้อนกันด้วยนะคะมือขวาจับขาไว้แบบนี้ได้นะพยายามกดสะบักซ้ายติดพื้นไว้นะจะรู้สึกยืดมากๆเลยแต่ถ้าใครไม่ไหวก็ไม่เป็นไรเนาะหันหน้าไปทางซ้ายนะเหมือนกับว่าเราจะจับสะโพกซ้ายกับไหล่ซ้ายแยกออกจากกันเนาะรู้สึกยืดมากๆเลยตรงนี้นะแล้วก็มีการทวิสต์ของกระดูกสันหลังด้วยใครได้ยินเสียงกระดูกลั่นบ้างกรอบแตกกรอบแตกหายใจเข้าออกลึกยาวสบายๆตรงนี้นะคะ 3-5 รอบลมหายใจหายใจเข้านะคะจินตนาการว่าเราจะส่งออกซิเจนนะคะไปที่ลำตัวด้านซ้ายนี้หายใจออกค่ะค่อยๆปลดปล่อยความตึงออกไปค่อยๆคลายนะคะกลับมาตรงกลางค่ะขยับตัวกลับมาตรงกลางคราวนี้เปลี่ยนข้างเราขยับสะโพกนะคะไปข้างขวาแล้วเราก็ทิ้งเข่ามาข้างซ้ายเนาะคราวนี้เข่านะเข่าขวาก็พยายามให้เข่ามาเสมอกับเข่าซ้ายนะไม่ถอยมาด้านหลังแบบนี้นะสะโพกก็ให้ซ้อนกันด้วยแบบนี้สะโพกขวาซ้อนบนสะโพกซ้ายเข่าเสมอกันแบบนี้เลยวางสะบักขวาลงไปได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะคะตึงมากๆเลยมือซ้ายจับขาลงไปหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายรับรู้ความรู้สึกของร่างกายนะคะรับรู้ลมหายใจ
ค่อยๆคลายออกจากฐานนะยกเข่ากลับมาขยับสะโพกกลับมาตรงกลางงอเข่าก็มาหาอมอีกครั้งหนึ่งกอดหน้าแข้งไว้หายใจเข้าลึกหายใจออกค่ะยกศีรษะขึ้นมาเหมือนกับว่าจะเอาหน้าผากมาแตะเข่าค่อยๆวางลงนะไม่ต้องนานนะคะโอเควางเท้าลงนะคะเหยียดขาไว้สองข้างเปิดขาออกกว้างได้เลยนะคะปลายเท้าเปิดออกด้านข้างได้เลยกางแขนออกไป45องศาหงายฝ่ามือไว้เลยนะขยับสะบักให้สบายสบายขยับศีรษะไปซ้ายไปขวาไปซ้ายไปขวานะคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อต้นคอบ่าไหล่กลับมาตรงกลางนะคะแล้วค่อยๆหลับตาลงนำความรับรู้นะคะกลับเข้าสู่ภายในร่างกายของเราสำรวจความรู้สึกทั่วร่างกายสำรวจดูว่าความรู้สึกหลังจากฝึกเสร็จแล้วนะคะกับก่อนฝึกนั้นแตกต่างกันอย่างไรมีร่างกายส่วนไหนนะคะมีกล้ามเนื้อมัดไหนที่ยังรู้สึกว่าเกร็งตึงอยู่นะคะให้เราค่อยๆส่งจิตไปนะคะผ่อนคลายออกไปทีละส่วนจนทั่วสำรวจลมหายใจลมหายใจของเราเป็นอย่างไรมันสั้นหรือมันยาวมันลึกหรือว่ามันตื้นเริ่มนะคะเริ่มต้นดึงลมหายใจให้ลึกและยาวขึ้นให้เป็นไปอย่างสบายๆและผ่อนคลายนะคะไม่กดดันหรือบีบคั้นเขามากจนเกินไปผ่อนคลายร่างกายทุกส่วนผ่อนคลายลมหายใจเพื่อนๆสามารถค้างอยู่ในท่าชวาสนานี้นะคะได้นานนะคะเท่าที่ต้องการได้เลยถ้าใครเพียงพอแล้วนะคะเราจะดึงพลังงานกลับเข้าสู่ร่างกายนะด้วยการขยับปลายนิ้วมือปลายนิ้วเท้ารวบเท้าเข้ามาชิดกันวาดแขนขึ้นเหนือศีรษะนะคะประสานนิ้วมือหงายฝ่ามือขึ้นหายใจเข้าผลักฝ่ามือขึ้นนะคะกดปลายเท้าลงหายใจออกคลายหายใจเข้ากับผลักฝ่ามือขึ้นนะคะกระดกข้อเท้ากลับมาหายใจออกคลายชันเข่าสองข้างพลิกตะแคงตัวไปทางขวาศีรษะหมุนแขนด้านล่างไว้นะคะแขนด้านบนประคองไว้ที่พื้นด้านหน้า
ำรวจความรู้สึกตัวเองนะคะว่ารู้สึกเวียนหัวไหมถ้าพร้อมแล้วนะคะมือซ้ายดันพื้นค่อยๆพยุงตัวขึ้นมานั่งตายังคงหลับไว้อยู่กลับมานั่งนะคะไขว้ขาสบายๆหายใจเข้ากับวาดแขนขึ้นเหนือศีรษะประกบฝ่ามือหายใจออกค่อยๆลดมือลงพนมกลางอกถูฝ่ามือเข้าหาการแรงๆให้เกิดความร้อนกดแน่นๆถูแรงๆถูให้เร็วขึ้นแรงขึ้นให้รู้สึกมีความร้อนในฝ่ามือนะคะนำความร้อนนี้นะคะมาประคบนวดคลึงบริเวณเบ้าตาและใบหน้าของเราค่อยๆลดฝ่ามือลงนะคะพร้อมกับลืมตาในอุ้งมือของเราช้าๆครับพริบตาทีๆนะคะเป็นการปรับโฟกัสสายตาค่ะนามัสเตขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่มาฝึกด้วยกันนะคะมาแชร์พลังงานดีๆร่วมกันนำพลังงานดีๆนี้ติดตัวไปใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ขอให้เป็นวันที่ดีค่ะสุขภาพดีไม่มีขายนะคะอยากได้ต้องทำเองแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ